ื่อไทยก็ไปโคราชเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยพร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่โคราชเมื่อวานนี้คุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกเหมือนกันเลยครับว่าตนเองก็เป็นลูกหลานชาวโคราชแต่กำเนิดพรรคเพื่อไทยมีนโยบายที่จะทำให้โคราชเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ4ด้านการค้าการเกษตรการอุตสาหกรรมและการขนส่งซึ่งหากพรรคเพื่อไทยถ้าได้ยกจังหวัด14เขตจะเปลี่ยนแปลงโคราชครั้งใหญ่นอกจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์ยังพูดถึงบัตรคนจนบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้จะยกเลิกแต่จะปรับปรุงให้บัตรคนจนสามารถใช้จ่ายไหลเวียนถึงคนจนอย่างแท้จริงไม่ใช่ให้คนจนเป็นทางผ่านให้เงินไหลไปกระจุกอยู่ที่นายทุนเหมือนทุกวันนี้ด้วยนโยบายของพรรคและด้วยที่ตัวเองเนี่ยเป็นลูกโคราชเป็นหลานย่าโมเนี่ยแล้วก็มีที่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้ปัญหาโคราชดีเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะพลิกฟื้นให้โคราชเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็เป็นศูนย์กลางนะคะของเศรษฐกิจของประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างแน่นอนมั่นใจว่าถ้าเราสามารถที่จะยกจังหวัดนครราชสีมาได้ชาวโคราชจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะและถ้าเราทำให้สำเร็จครั้งหน้าไม่ต้องเลือกเราบัตรคนจนประชาชนได้ประโยชน์อยู่แล้วนะคะก็เราอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์เราไม่ได้ขัดขวางแต่เราคงจะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่มากกว่าแทนที่จะไปรูดแล้วไปลงไปที่รูดปั๊บก็ขึ้นไปถึงเจ้าสัวใหญ่ๆข้างบนไม่กี่บริษัทแต่เราคงจะต้องปรับเพื่อให้กลไกของบัตรคนจนเนี่ยมาเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นถิ่นนะคะให้เงินสดมันลงไปถึงประชาชนได้จริงๆไม่ใช่ให้แค่คนจนเป็นทางผ่านของเงินและเงินไม่ได้เข้ากระเป๋าคนจนแต่เราจะทำให้เงินเข้ากระเป๋าเกษตรกรและคนจนให้ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่ประชาชนตัดสินใจนะคะเราทำงานเต็มที่นะคะค่ะพอช่วงเย็นครับคุณหญิงสุดารัตน์พร้อมกับแกนนำพรรคเพื่อไทยเปิดปราศัยที่ลานย่าโมประชาชนเข้าฟังจำนวนมากคุณพงเทพเทพกาญจนาครับมีช่วงหนึ่งออกมาเรียกร้องให้ประชาชนหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช24มีนาคมนี้รวมพลังกันเลือกพรรคเพื่อไทยทั้ง14เขตโคราชเพื่อให้พรรคเพื่อไทยเข้าไปฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจะได้กลับฟื้นคืนมาได้อีกครั้ง